กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกบค่ะ4พฤศจิกายน2508เวลาเกิด6โมงตรงวันพฤหัสบดีอาชีพรับราชการค่ะจะเป็นอย่างไรจะปลูกบ้านปีใหม่ดีไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับปีนี้ในเรื่องของงานกรรมะเป็นกาลีก็คงจะเตือนแหละให้ระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นนายผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะของคุณปีจอนี้นะครับหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือคนไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพตาได้ทั้งสิ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ทั้ง2ช่วงปีนะถ้าคุณพร้อมย่าง51และย่าง52นี้ก็มีเกณฑ์ทะเบียนรถนะคะ8334ค่ะเป็นคู่ธาตุลมแข็งหน่อยนะครับคู่หลังเก่งทั้งคิดและทำใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณภัยค่ะ26กรกฎาคม2512นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันเสาร์ปีนี้การเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่าย่างเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่ามันทีละสเต็ปนะครับความจริงตอนนี้ก็จะถือว่าเบาลงกับช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็เลยผ่านวันเกิดไปแล้วย่าง48เนี่ยดาวการเงินเป็นสีทั้งคู่เลยนะก็ทนอีกนิดหนึ่งนะครับหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมชายนะคะ14พฤษภาคม2520เวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์สุขภาพกับเนื้อคู่เป็นอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเกณฑ์อย่าเพิ่งถามถึงเนื้อคู่ตอนนี้เกณฑ์ความรักเสียอยู่นะครับแล้วก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจริงๆแล้วดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมก็เชียร์นะของคุณเนี่ยปัตตนิยงมรณะก็4เงื่อนไขครับสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศสุขภาพที่พื้นชะตากระเพาะตับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลวรรณ4มีนาคม2539เวลาเกิดนะคะบ่าย 2:37 นาทีวันจันทร์การเรียนการเงินความรักเป็นอย่างไรคะปัตตนิกาลีสีแตะระวังอาจจะเข้าทำนองรักรักเลิกเลิกหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากบุคคลที่3ด้วยถ้ายังโสดอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและอาจจะเป็นลักษณะที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นการเรียนทายดีครับถ้าคุณตั้งใจนะย่าง21ย่าง22ยิ่งถ้าเป็นจังหวะเวลาในช่วงที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ต้องถือว่าครบตามเทอมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินิจนะคะ8กุมภาพันธ์2524เวลาเกิด18นาฬิกา20นาทีวันอาทิตย์ความรักการเงินโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับ36เสียงโชคไม่เอาเลยนะปีนี้แย่จริงๆความรักเนี่ยถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรพันธ์1กุมภาพันธ์2498เวลาเกิดประมาณตี 5 ถึง 6 โมงเช้าวันอังคารถามเรื่องของการเงินหนี้สินโชคลาภคนรอบข้างเลยจริงๆแล้วคุณเกิดในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันมีโอกาสเป็นได้ทั้งวันอังคารแล้วก็วันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวต้องสอบดวงกันเพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าคุณเกิดจังหวะเวลาในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วเนี่ยปีนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินหนี้สินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าจังหวะเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีก1รอบปีนะอันนี้เป็นการรีเช็คตัวเองด้วยในจังหวะเวลานะครับส่วนการบูชานะของคุณเนี่ยคนรอบข้างควรจะบูชาโชคลาภคนรอบข้างถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคโดยตรงเนี่ยผมไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยควรที่จะบูชาพระประจำวันเกิดนะครับของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งจันทร์และอังคารนะครับก็พระปางห้ามญาติ
็ล่วงโรจนฤทธิ์ก็ได้ครับหรือว่าถ้ากรณีเกิดช่วงฟ้าสว่างเป็นวันอังคารก็ไปบูชาพระปางสายญาติหรือว่าพระนอนนั่นเองมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างนะคะนายจะบอกว่าเป็นช่วงตั้งแต่ตอนนี้นะจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนเลยครับจันทร์ที่18เมษายน2559ประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงการออกรถรวมถึงหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคะนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:01 น.ถึง 9:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23ครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่ที่เหลือดําเนินการได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่26เมษายน2559นะครับวันนี้เป็นวันฟูก็จริงแต่ว่าอีกทีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเป็นกระทิงวันเนื่องจากทีกับเดือนตรงกันแรม5ค่ำเดือน5นะครับเป็นวันแข็งทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบระมัดระวังช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 น.ถึง 15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้ก็คือวันมงคลตลอดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเมษายนครับนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะเผื่อใครที่ตั้งใจว่าอยากจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีกิจการต่างๆเองก็ตามก็ลองเลือกวันทําการมงคลอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่ด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดชมรายการกันไปนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลังกันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็ย้ําด้วยสําหรับใครที่ติดตามนะเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของMiracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าๆเนี่ยไม่เชื่อว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้เริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นปีใหม่ไทยนะเริ่มต้นช่วงเช้าๆเนี่ยทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระแล้วก็อย่าลืมนะคะรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะใครที่จะไปเล่นน้ำกันเช็คเส้นทางให้ดีนะคะแล้วก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะคะว่าแต่ละสถานที่เนี่ยเขาให้เล่นกี่โมงถึงกี่โมงเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างมีกฎระเบียบข้อบังคับจริงๆเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็บอกว่าเพื่อทุกๆคนนี่แหละนะคะที่จะได้มีโอกาสได้มีน้ำใช้กันไปตลอดเพราะว่าปีนี้น้ำแรงมากจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลกระทบล่ะแต่ว่ารอบๆข้างเขารับผลกระทบมากจริงๆนะก็ฝากกันแล้วกันขับรถขับราระมัดระวังด้วยนะคะพักผ่อนช่วงสงกรานต์แบบนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ประมาทนั่นเองติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมคนทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองกลัวกันทั้งนั้นเว้นแต่ถ้าคุณกลัวที่จะเผชิญหน้ากับมันคุณก็ผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวชาวบ้านมาหยิบไข่จิ้งเลยตอนเช้าทำบุญทำบาปทำบุญร่วมชาติหากมาร่วมพันกันเลยเข้าวัดแต่งตัว